นโลกใบนี้แต่ละคนล้วนมีความเชื่อความศรัทธาแตกต่างกันออกไปและความศรัทธานี้เองได้นำพาไปพบกับโศกนาฏกรรมการฆ่าตัวตายหมู่จนกลายเป็นข่าวสุดสะเทือนใจไปทั่วโลกจิมจอห์นส์เติบโตในชุมชนที่เคร่งศาสนาเขามีศรัทธาอย่างแรงกล้าต่อคำสอนในไบเบิลเขาสามารถท่องจำและเทศสั่งสอนในไบเบิลได้ตั้งแต่อายุ12ปีและยังมีวาทศิลป์เป็นเลิศอีกด้วยในปีคริสตศักราช1957จิมได้เริ่มทำการเผยแพร่คำสอนโดยเน้นเป้าหมายหลักเป็นกลุ่มคนผิวดำซึ่งณตอนนั้นสหรัฐอเมริกาก็อยู่ในช่วงที่เริ่มมีการรณรงค์ด้านความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วมในการปกครองของคนผิวดำอยู่พอดีกลายมาได้อย่างถูกจังหวะและเสน่ห์วาทศิลป์ของจิมจึงทำให้มีผู้ศรัทธาในตัวเขาเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากอย่างรวดเร็วจิมจึงได้เริ่มทำการก่อตั้งโบสถ์มวลชนหรือ People's Temple ไม่มีการแบ่งแยกชนชั้นสีผิวหรือเชื้อชาติทุกคนมีความเท่าเทียมกันในปีคริสตศักราช1977จิมได้เริ่มโครงการต่อต้านการฆ่าตัวตายซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความศรัทธาต่อสาวกมากที่สุดเขาได้พาสาวกกว่า500คนเดินทางไปยังสะพานโกลเด้นเกตที่เมืองซานฟรานซิสโกเพื่อต่อต้านการฆ่าตัวตายของชาวอเมริกันที่นิยมมาฆ่าตัวตายที่นี่มากที่สุดโครงการนี้ทำให้จิมได้รับถ้วยรางวัลและเหรียญเชิดชูเกียรติต่อการทำงานรับใช้สังคมมากมายแล้วอะไรล่ะที่เป็นจุดเปลี่ยนของจิมโจนส์ที่ทำให้ผู้นำที่เคยต่อต้านการฆ่าตัวตายกลายมาเป็นผู้นำการฆ่าตัวตายหมู่ที่น่ากลัวที่สุดในประวัติศาสตร์โลกในปีคริสตศักราช1962ที่อเมริกาได้เกิดวิกฤตการขีปนาวุธคิวบาเป็นช่วงเวลาที่สงครามเย็นอยู่ในช่วงที่ตึงเครียดจนเกือบจะกลายเป็นสงครามปรมาณูจิมได้เริ่มแสดงท่าทีหวาดกลัวต่อปรมาณูอย่างมากและเริ่มอ้างว่าเขาได้รับบัญชาจากพระเจ้าว่าในไม่ช้าโลกจะล่มสลายจากนิวเคลียร์มีเพียงผู้ที่อยู่ในบราซิลและแคลิฟอร์เนียเท่านั้นที่จะรอดชีวิตเขาจึงได้มีการย้ายโบสถ์มาอยู่ที่แคลิฟอร์เนียและต่อมาก็ย้ายไปยังซานฟรานซิสโกในปีคริสตศักราช1967จากเหตุการณ์นี้ทำให้จิมเริ่มมีท่าทีที่เปลี่ยนไปเขาเริ่มปฏิเสธพระเจ้ามีอารมณ์รุนแรงเขาเริ่มชักชวนสาวกให้มาใช้ชีวิตในโบสถ์และยังสั่งให้สาวกเรียกเขาว่าบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยต่อมาจิมได้มีการเสี่ยมสอนให้ผู้ที่มีศรัทธามารวมตัวกันสัปดาห์ละครั้งเพื่อซ้อมฆ่าตัวตายหมู่ที่เรียกว่าไว้ไนท์เป็นการซ้อมฆ่าตัวตายจริงๆโดยจิมให้เหตุผลว่าที่ต้องซ้อมตายก่อนเพราะทุกคนจะต้องไม่ถูกฆ่าพวกเราต้องไม่ถูกสังหารหมู่เพราะผู้คนในสหรัฐอเมริกาจะจับตัวพวกเราไปฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ใครที่แตกต่างจะต้องถูกฆ่าดังนั้นเมื่อเวลานั้นมาถึงก็จะขอตายพร้อมกันด้วยน้ำมือของตัวเองเพื่อเป็นการชิงฆ่าตัวตายก่อนแล้วหลังจากนั้นวิญญาณของทุกคนก็จะรวมเป็นหนึ่งพากันไปใช้ชีวิตยังมีความสุขบนโลกใบอื่นในปีคริสตศักราช1977หลังจากมีผู้ศรัทธาเข้าร่วมกับลัทธิมากขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีเส้นสายกับบุคคลสำคัญและนักการเมืองมากขึ้นจิมจึงได้เริ่มการสร้างยูโทเปียหรือโลกในอุดมคติที่เขาใฝ่ฝันขึ้นโดยตั้งชื่อว่าโจนส์ทาวน์เพื่อสานฝันวัยเด็กที่หวังสร้างเมืองแบบยูโทเปียโดยย้ายสาวกทุกคนมาอยู่ด้วยกันที่ประเทศกายาน่าการอยู่ที่นี่จะต้องมีการทำตามกฎที่เข้มงวดหลายๆอย่างที่จิมตั้งขึ้นมาเช่นสาวกชายและหญิงจะถูกแยกออกไปอยู่คนละเขตเด็กจะถูกกั้นไปอยู่อีกที่หนึ่งห้ามคนรักกันห้ามมีเพศสัมพันธ์กันสมาชิกทุกคนจะถูกใช้ให้ทำงานอย่างหนักกลางทุ่งใครที่อู้งานหรือไม่ทำงานก็จะได้รับการลงโทษมีการประกาศเสียงตามสายซ้ำไปซ้ำมาอยู่ทุกวันซึ่งก็มักเป็นการเทศของจิมเอง
รวมไปถึงการเรียกให้ทุกคนมาซ้อมการฆ่าตัวตายหมู่ที่ว่ากันว่ามีการซ้อมกันมากกว่า40ครั้งหลังจากย้ายมาอยู่ที่เมืองโจนส์ทาวน์ความเป็นอยู่ของสาวกไม่ได้ดีขึ้นเลยเพราะจิมปกครองเมืองด้วยระบอบเผด็จการทำร้ายร่างกายคนอื่นเมื่อไม่ได้ดั่งใจแถมยังต้องแบ่งเวลาว่างหลังทำงานหนักเพื่อมาซ้อมไว้ในอยู่บ่อยๆทำให้มีอดีตสาวกมากมายหลบหนีออกมาขอความช่วยเหลือจากทางสถานทูตและออกมาแฉเบื้องหลังของลัทธินี้มากขึ้นจึงเป็นเหตุให้ส.ส.ลีโอไรอันจากรัฐแคลิฟอร์เนียยื่นจดหมายขอไปทำการตรวจโจนส์ทาวน์แก่จิมในปีคริสตศักราช1978ในวันที่14พฤศจิกายนคริสตศักราช1978ส.ส.ไรอันพร้อมกับนักข่าวอดีตสาวกและครอบครัวของสาวกจำนวน19คนเดินทางไปยังประเทศไกอาน่าเพื่อเข้าตรวจสอบโจนส์ทาวน์ในช่วงวันแรกๆของการตรวจสอบเป็นไปอย่างราบรื่นไม่พบว่ามีใครถูกบังคับให้ทำงานเด็กๆวิ่งเล่นกันอย่างร่าเริงตอนเย็นก็มีการจัดเลี้ยงสังสรรค์ทางเจ้าหน้าที่เกือบจะเชื่อแล้วว่าที่นี่ไม่มีอะไรจริงๆจนกระทั่งวันที่4ที่ได้เข้ามาตรวจสอบมีนักข่าวคนหนึ่งไปพบคนแก่และคนเจ็บถูกจับนอนเรียงกันบนเตียงเก่าๆจนแน่นในบ้านหลังหนึ่งในห้องเต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นและแมลงวันเมื่อพยายามจะถ่ายรูปก็ถูกสาวกมาห้ามเอาไว้และในวันที่18พฤศจิกายนไรอันได้มีการเดินทางออกจากโจนส์ทาวน์ตามกำหนดการและพาสาวกจำนวน16คนที่ต้องการถอนตัวกลับไปด้วยแต่เมื่อกำลังจะขึ้นเครื่องบินก็ได้ถูกกลุ่มสาวกติดอาวุธเข้าโจมตีสังหารทำให้ส.ส.ไรอันและผู้ติดตามรวม5คนเสียชีวิตแต่นักบินคนหนึ่งได้พบเห็นเหตุการณ์จึงรีบแจ้งไปยังวิทยุการบินทำให้รัฐบาลสหรัฐรับรู้และส่งกองกำลังไปยังโจนส์ทาวน์เพื่อปราบปรามลัทธินอกรีดของจิมโจนส์ในเวลา 5:00 นของวันเดียวกันนั้น40นาทีหลังการสังหารส.ส.และผู้ติดตามจิมจึงได้มีการประกาศเรียกรวมสาวกทั้งหมดให้มาทำสิ่งที่ซักซ้อมเอาไว้ให้เป็นจริงสาวกทั้งหมดกว่า 1,100 คนเข้าร่วมในวิธีกรรมไว้ไหนโดยนำเอาสารพิษไซยาไนด์ออกมาผสมกับน้ำผลไม้เพื่อที่จะได้ดื่มง่ายและเรียงลำดับโดยเริ่มจากเด็กเล็กก่อนเพื่อไม่ให้เกิดการร้องไห้จนเสียพิธีการและให้ผู้ปกครองเป็นผู้ป้อนยาพิษด้วยตนเองจากนั้นก็ให้กลุ่มผู้ใหญ่เดินต่อแถวดื่มยาไล่เรียงต่อๆกันไปซึ่งใครที่ไม่เห็นด้วยก็จะถูกยัดเยียดความตายให้ด้วยกระสุนปืนอยู่ดีกว่าเจ้าหน้าที่จะมาถึงมันก็สายไปแล้วทั่วทั้งโจนส์ทาวน์นั้นเต็มไปด้วยร่างไร้วิญญาณกว่า900ศพมีเพียง167คนที่รอดชีวิตมาได้ในบรรดาศพมีบางร่างที่สวมกอดกันและจับมือกันเอาไว้ในวาระสุดท้ายส่วนร่างของจิมโจนส์นั้นถูกพบบนแท่นเวทีที่ศีรษะด้านขวามีรอยกระสุนเจาะทะลุกะโหลกซึ่งไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือถูกยิงโดยฝีมือสาวกและจากผลการชันสูตรก็พบว่าในตัวเขานั้นมีสารเสพติดอยู่เป็นจำนวนมากในภายหลังมีการนำเทปซึ่งบันทึกคือสุดท้ายของบทมวลชนมาออกอากาศการฆ่าตัวตายนี้ไม่ใช่ความพ่ายแพ้นี่คือการต่อต้านอำนาจรัฐเป็นการฆ่าตัวตายเพื่อการปฏิวัติการฆ่าตัวตายนี้ไม่ใช่ความพ่ายแพ้นี่คือการต่อต้านอำนาจรัฐเป็นการฆ่าตัวตายเพื่อการปฏิวัติจิมโจนส์ได้กล่าวไว้ในวันสุดท้ายปัจจุบันคนส่วนใหญ่ยังคงถกเถียงกันว่าเหตุการณ์ที่เมืองโจนส์ทาวน์จะเรียกว่าเป็นการฆ่าตัวตายหมู่หรือฆาตกรรมหมู่กันแน่เพราะไม่ว่าจะเลือกทางไหน
พวกเขาก็ไม่สามารถปฏิเสธความตายได้อยู่ดีส่วนโจนส์ทาวน์ก็ถูกทิ้งร้างมาจนถึงตอนนี้เหลือไว้เพียงเรื่องเล่าน่าเศร้าที่เกิดจากความเชื่อต่อตัวบุคคลจนนำมาสู่โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์นั่นเอง